คนจบ2คณะนี้จากเมืองไทยเสี่ยงตกงานสุดๆเลยนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์บอกไว้นะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขาท่าเรือคนจบ2คณะนี้จากเมืองไทยเสี่ยงตกงานสุดๆเลยนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์บอกไว้นะฮะทำไปทำมานี่นะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในสมัยของการสอบเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาสมัยสัก 20-30 ปีอย่างรุ่นของพวกผมเนี่ยเขาเรียกว่าสั้นๆว่า entrance นะครับแปลว่าทางเข้าแต่สำหรับประเทศไทยทับศัพท์คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับบางคนเรียก N สถานครับคืออ่านมาติวก็ติวเรียนพิเศษก็ทั้งปีมันยังสอบไม่เข้าก็เรียกว่า N สถานนะครับเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะคงใครรุ่นผมบอกด้วยนะฮะเวลาจะเข้ามหาลัยนี่เขาต้องเลือกแพนอันดับถูกไหมฮะแล้วก็ลุ้นกันโอ้โหโทษนะฮะภาษาชาวบ้านบอกขี้แต่ขี้แตนกันเลยอันดับ5ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ระบบการสอบเข้าสู่มหาลัยก็เปลี่ยนระบบไปเยอะจนตามไม่ทันแต่ว่าคณะไม่ได้เปลี่ยนยกเว้นอาจจะมียุคคณะเปลี่ยนคณะหรือว่าเปลี่ยนหลักสูตรของคณะก็แล้วแต่ตามโลกที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้กลายเป็นว่าสถานการณ์การตกงานของคนไทยในปัจจุบันแม้ว่าจะใกล้สิ้นปีเสือจราจากันอยู่แล้วเนี่ยยังน่าเป็นห่วงกับบรรดานิสิตนักศึกษาโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเด็กจบใหม่เกือบ 200,000 คนเตะฝุ่นไม่มีงานทำและแถมมีอยู่2คณะนะครับเรียนจบออกมาแล้วนะครับประธานโทษนะฮะอันนี้ตามรายงานนี่เลยนะฮะตกงานชัวร์นะฮะคุณดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การจ้างงานโดยรวมประเทศไทยนะครับพอนี้อยู่ไตรมาส4แกต้องแถลงของไตรมาส3ถูกมั้ยแล้วบอกการจ้างงานไตรมาส3เนี่ยนะครับของปีนี้เนี่ยก็ดูขยายตัวดีขึ้นนะนะครับคือมีการจ้างงานคนไทยในระบบเนี่ย 39.6 ล้านคนเพิ่มขึ้นก็ 2.1% อ่ะใช้ได้นะครับสมมติติ้งต่างประเทศไทยมีคน68ล้านคนตอนนี้มีคนทำงานอยู่ 39.6 ล้านคนตี40แล้วกันนะครับก็ถือว่าเกินมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับถือว่าทำงานได้ละนะครับถามว่าแล้วจ้างงานภาคไหนล่ะที่มันขยายตัวจนทำให้คนทั่วไปในภาพรวมมีการทำงานถึง 39.6 ล้านคนในประเทศไทยก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยโต 4.3% นะครับสาขาที่ขยายตัวได้ดีก็คือมีงานทำมากขึ้นนะและมีคนเขาจ้างงานเยอะเนี่ยคือการผลิตการค้าส่งปลีกและสาขาโรงแรมและภัตตาคาร2 สุดท้ายนี่พอเข้าใจได้เพราะอะไรทราบไหมคือเราเริ่มเปิดประเทศและเราเริ่มเปิดเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงงานในโรงแรมและภัตตาคารร้านอาหารตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากๆเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาตรงเนี้ยนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำงานได้ดีเนี่ยนะฮะทีนี้พอดูจากตรงนี้ไปแล้วก็สอดคล้องกับที่ว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวมันฟื้นตัวไงนะครับแต่แรงงานภาคการท่องเที่ยวเองก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าคนกลับมาไม่พอนะครับชั่วโมงการทำงานหลักเป็นไงเลขาธิการสภาพัฒน์บอกดีขึ้นนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในหนึ่งสัปดาห์นี่นะฮะในหนึ่งสัปดาห์ก็ตีซะว่าบางบริษัทก็ทำงานมา5วันถูกไหมบางบริษัทก็6วันบางบริษัทก็5วันครึ่งคือทำวันเสาร์ครึ่งวันเนี่ยรวมกันแล้วในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับชั่วโมงการทำงานคนไทยอยู่ที่ 42.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอกชนเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ที่ 46.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดีขึ้นแสดงว่าอะไรครับ1มีงาน2มีรายได้3ธุรกิจเปิดถูกไหมฮะมันจำเป็นจะต้องทำงานมากขึ้นนะครับผู้เสมือนว่างงานอันนี้ก็แปลกนะฮะผู้เสมือนว่างงานลดลงเหลือ 1.9 ล้านคนจากไตรมาสที่2ที่เคยมีถึง 2.2 ล้านคนนะครับผู้เสมือนว่างงานก็คงจะเป็นลักษณะนี้ครับสถานะยังเป็นพนักงานแต่ปรากฏว่าบริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายเพราะนั้นอาจจะตัดชั่วโมงทำงานลงไม่เต็มปกติในแต่ละวันของการทำงานนึกออกไหมฮะเนี่ยเราเรียกว่าผู้เสมือนการว่างงานเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับอัตราการว่างงานไตรมาส3เนี่ยตอนนี้ของประเทศไทยนะครับ 1.23% มันลดลงต่อเนื่องเป็นสัญญาณดีว่างงานถ้าลดลงต่อเนื่องแสดงว่าอะไรครับมีคนทำงานมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกับการว่างงานในระบบก็ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ไตรมาส1ปีนี้ก็มาอยู่ที่ 2% นะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆนะให้ไปดูนิสิตนักศึกษาที่จบจากสถาบันการศึกษาเลขาธิการสภาพัฒน์บอกงี้ครับว่าคือการว่างงานลดลงทุกระดับการศึกษาแต่ต้องไปจับตาดูระดับอุดมศึกษาที่มีอัตราตอนนี้ว่างงานสูงสุด 2.49% นั่นหมายความว่าตอนนี้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันระดับอุดมศึกษามีชื่อไม่มีชื่ออะไรก็แล้วแต่ต่างจังหวัดหรือในเมืองใหญ่ตกงานตอนนี้ 185,410 คนเยอะนะครับนะและที่สำคัญต่อไปนี่นะครับนี่เลขาธิการสภาพัฒน์บอกนะฮะผู้ที่ว่างงานระดับ
อุดมศึกษาส่วนใหญ่จะจบมาจาก2คณะคือสังคมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจถามท่านผู้ชมนี่ถามท่านผู้ชมเลยนะครับคำถามต่อมาประเด็นนี้เลยนะฮะสภาพัฒชีนักศึกษาจบ2คณะคือสังคมศาสตร์กับบริหารธุรกิจตกงานมากที่สุดเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับสภาพัฒบอกว่านิสิตนักศึกษาจบงานคณะสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจตกงานมากที่สุดเชื่อหรือไม่เชื่อส่งใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งเลยนะครับใครเชื่อพิมพ์คำว่าเชื่อนะฮะใครไม่เชื่อพิมพ์คำว่าไม่เชื่อนะครับเนี่ยเลขาธิการสภาพัฒบอกเลยนะฮะส่วนใหญ่ของนิสิตนักศึกษาจบจากคณะสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจนะครับ 60% เนี่ยนะครับยังไม่มีงานทำหรือว่าตกงานนั่นเองนะครับที่เหลือเป็นคนที่จบวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการประมาณ 10% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรียงลำดับเรียนจบจากคณะไหนตกงานมากที่สุดณนาทีนี้หรือไตรมาสที่3ผ่านมาคือสังคมศาสตร์กับบริหารธุรกิจมันเหลือเชื่อนะคือบริหารธุรกิจเนี่ยสมัยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นคณะที่ก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีการค้าการขายที่บ้านคนที่มีเป็นเจ้าข้อเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นเฒ่าแก่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งลูกหลานตัวเองเนี่ยเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจที่เขาเรียกว่า BBA ถูกไหมฮะ Bachelor of Business Administration นะครับก็คือคณะเป็นจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจแล้วก็ไปต่ออะไรครับระดับมนุษย์เงินทองคำนะ MBA นะ Master of Business Administration or MBA นี่เป็นต้นแต่ยุคนี้กลายเป็นว่าจบบริหารธุรกิจตกงานมากที่สุดสังคมศาสตร์นี่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้จบมาทางนี้เนี่ยนะฮะน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องอะไรฮะช่วยเหลือสังคมหรือสังคมสงเคราะห์อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านถามท่านผู้ชมว่าเชื่อหรือไม่เชื่อครับเลขาธิการสภาพัฒน์บอกว่าเรียนจบ2คณะเนี่ยคือสังคมศาสตร์กับบริหารธุรกิจตกงานมากที่สุดในเมืองไทยขณะนี้เนี่ยนะครับเชื่อครับเชื่อค่ะเชื่อค่ะส่งเลยนะครับใครเชื่อหรือไม่เชื่อบอกนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์บอกนิสิตนักศึกษาจบ2คณะนี้ตกงานมากที่สุดในเมืองไทยสังคมศาสตร์กับบริหารธุรกิจเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับเชื่อก็ส่งเลยนะฮะไม่เชื่อก็ต้องส่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องเงินเดือนเด็กจบใหม่เลขาธิการสภาพัฒน์บอกเลยครับว่าถ้าขึ้นเงินเดือนก็พูดตรงๆนะนาทีนี้เนี่ยนะฮะคือถ้าพูดถึงเรื่องเงินเดือนค่าจ้างในการขั้นต่ำอยากจะยกระดับให้ประเทศไทยมีรายได้สูงต่อไปภายในปี2070นะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายมาตรการนะฮะของจะพักหรือไม่พักอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคือถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในมุมมองของเลขาธิการสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็มองกับว่าคือระหว่างมีงานกับมีเงินเดือนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะจบแล้วมีงานทำอ่ะมันจะเป็นที่มาของการมีเงินเดือนถูกไหมฮะแต่ถ้าจบแล้วเนี่ยนะครับไม่มีงานทำยังไงเงินเดือนก็ไม่มาแต่ถ้าถามว่าอยู่ดีๆจะบอกว่าจะไปขึ้นเงินเดือนนะให้มากกว่าปริญญาป้ายแดงปัจจุบันจบ15,000ได้จบปริญญาตรีป้ายแดงไม่มีประสบการณ์ได้15,000สมมติติ้งต่างปรับเป็น20,000เนี่ยนะครับมันจะมีงานทำขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะได้โอกาสทำงานขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่วันนี้เลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างชัดเลยนะฮะโอ้โหต่อไปนี้จะบอกให้ลูกเรียนอะไรก็ต้องระวังกันนิดนึงแล้วนะครับจริงๆคือมันต้องมองไปอีกว่าสมมุติเริ่มเข้ามหาลัยปีนี้อีก4ปีจะมีงานหรือไม่มีงานกับสาขาและคณะที่เรียนอยู่คือมันต้องคิดอย่างนี้ละส่วนใหญ่ทุกคนจะมองอย่างนี้ครับว่าพ่อบอกให้เข้าแม่บอกให้เรียนไปเถอะแต่พ่อแม่ไม่ได้บอกว่าอีก4ปีถ้าเข้าแล้วจะมีงานทำหรือเปล่าหรือครูที่สอนไม่ได้การันตีเลยว่าอีก4ปีเข้าคณะนี้จบมามีงานทำหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนกันชนิดที่แบบเดือนทุกเดือนไม่ใช่4ปีเปลี่ยนทีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่นำมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องการจ้างงานทุกอย่างเปราะบางกันไปทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะอย่าลืมนะฮะส่งคำถามมานะครับนะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อนิสิตนักศึกษาเรียนจบ2คณะในประเทศไทยคือสังคมศาสตร์กับบริหารธุรกิจตกงานมากที่สุดใครเชื่อพิมพ์เชื่อใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมานะครับในคุยกับบัญชานะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Times ของเราเป็นประจำต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปต่อกันด้วยกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งที่ YouTube B Times ด้วยนะครับ